อ่ะเอาละครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันเทแลนแล้วก็เกมแล้วก็ล็อกแท็กติกนะครับผมคลิปนี้นะจะมาอวดเต่า CP 1ล้านนะครับผมกว่าจะทำได้นะฮะที่จริงมันทำได้นานแล้วแต่ว่าผมแค่แบบเอาทรัพยากรไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับแต่มาดูกันว่าพอเต่า CP 1ล้านเนี่ยมันจะแบบเจ๋งแค่ไหนนะครับสแตทเป็นยังไงตีบอสได้เท่าไหร่นะฮะให้ดูฮะยิงสกิลใส่บอสนะครับ5ล้านก็ผมลองตีหลายๆครั้งแล้วนะก่อนจะมาอัดคลิปนี้ก็มีครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยก็คือ6ล้านคว้นนะครับผมแต่5ล้านก็คือค่าเฉลี่ยนะฮะ4ล้านปลายๆกับ5ล้านเนี่ยคือค่าเฉลี่ยนะครับบางครั้งก็มี5ล้าน4บ้างอะไรบ้างนะก็ยังไม่เคยเจอ6ล้านกว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมี6ล้านกว่าอาจจะไปถึง6ล้าน4นะฮะอันนี้ก็ตีได้20ล้านน้อยกว่าคลิปที่แล้วอีกนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวต่อไปให้ตีหรือเปล่าตีได้35ล้านอันนี้เบากว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมเอ้ยต้องบอกว่าเท่าเดิมสิไม่ใช่เบากว่าเดิมพูดผิดนะครับเอามาลองดูตัวนี้นะครับผมก็หลังจากที่ทำ CP 1ล้านเนี่ยผมก็ค่อนข้างเผอมันพอสมควรนะครับผมวิธีตีบอสเนี่ยก็เหมือนเดิมนะนะครับผมทำคลิปออกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ก็5ล้าน8นะครับเกือบ6ล้านนะครับผมคิดว่าถ้าผมเนี่ยมีไฮวิสาร์ดเนี่ยผมน่าจะตีบอสได้แรงกว่านี้อีกนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญญาจริงนะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยต้องเปิดได้ไฮวิสาร์ดสามอีกสัก2ตัวผมถึงจะปั้นได้นะครับโอ้โห23ล้านนะครับผมพอมารวมคะแนนกันทั้งหมดแล้วมาดูคะแนนกันนะ โอ้โห40ล้านครับเนี่ยแหละฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปไปตอนที่เป็นพิวอนี่5แดงถูกไหมผมก็ตีได้ประมาณ 35-36 ล้านนะครับมีฟุกๆหน่อยก็มี38ล้านแต่ครั้งเดียวจากเป็นร้อยๆครั้งตี38ล้านได้ครั้งเดียวนะครับแต่คราวนี้แหละนะครับผมหลังจากทำเต่าเนี่ย CP ล้านนึงเนี่ยผมก็ตีได้38ล้านเป็นเรื่องปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็40ล้านเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกเหมือนกันนะนี่ฮะเต่า CP ล้านมาดูไอเทมและของสวมใส่กันครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเอสเซนต์5ดาวแดงนะครับเป็นเอสเซนต์ทองนะครับที่มีอยู่นานแล้วนะฮะก็ผมคิดว่าถ้าเป็นเอสเซนต์ทำไม่5ดาวแดงเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะอุปกรณ์ระดับ23นะครับที่เขาจะมีคลิปเพิ่มมาให้3นะครับแล้วก็นี่ฮะจากที่ปกติมันไม่ถึง5ดาวแดงเนี่ยแล้วมันขอโทษมันไม่ถึง1ล้านเนี่ยมันถึง1ล้านได้เพราะว่าผมทำเจมเซต45มาเป็นเซต50นะครับผม CP เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 กว่าๆนะครับเกือบ 50,000 นะฮะนี่ก็ดูฮะ M Attack สูงสุดนะครับของเจมก้อนนี้นะครับก็คือ 9,500 อันนี้คือ 4,700 คือมันหารครึ่งว่างั้นเถอะถ้าอันไหนมันเป็นแบบ2ต้องบอกว่าไง2แบบอะนะครับมันก็จะหารครึ่งจากอันเต็มอันนี้ก็ 44.8 นะครับผมมาดูสแตทโดยรวมกันนะครับคลิอยู่ที่ 70.8 แล้วก็ทางด้านดาเมจก็เป็น 83,000 นะครับผมเพิ่มจากก่อนหน้านี้มา 3,000 นะครับ 3,000 เนี่ยในเกมนี้เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมไปลองเทสดูก็ได้นะฮะตัวไหนที่ดาเมจคุณเพิ่มมาประมาณ 3,000 เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับถึงมันจะไม่ได้แบบโอเวอร์มากแล้วก็มี M Defense Reduction นะครับผมอยู่ 1,630 นะฮะก็นี่น่าจะสุดแล้วถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ก็อาจจะต้องอัพวิจัยกิลนะครับวิจัยกิลก็สามารถเพิ่ม CP ให้เราได้เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มน้อยน้อยมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาสามารถเพิ่มตรงนี้ได้อีกหรือเปล่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ